ี้พามาชมภาพบรรยากาศการเวิร์กช็อปวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพกับเมนูวุ้นบะหมี่เย็นแฟนซีกลิ่นครีมโซดาเรียนแล้วนำไปต่อยอดสร้างอาชีพได้จริงเพียงแค่มีผงวุ้นตรานางเงือกก็สามารถสร้างสรรค์เมนูนี้ได้ง่ายๆเลยค่ะลำดับแรกเรามาทำวุ้นไข่หวานกันก่อนใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเกลืออ่อนเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายน้ำและกะทิคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเสร็จแล้วแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนที่1ผสมกับสีผสมอาหารสีส้มคนให้เข้ากันเทใส่พิมพ์น้ำแข็งครึ่งนึงพักให้เย็นเตรียมไว้ส่วนผสมที่2เทลงพิมพ์เป็นไข่ขาวเสร็จแล้วนำไข่แดงวางลงไปพักไว้จนเย็นสนิทแล้วนำมากดด้วยพิมพ์วงแหวนเป็นวุ้นไข่หวานเตรียมไว้สำหรับแต่งหน้าส่วนวุ้นไข่ขาวที่เหลือกดด้วยพิมพ์ดอกไม้เตรียมไว้สำหรับตกแต่งมาทำวุ้นบะหมี่กันต่อค่ะใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและน้ำเปล่าคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเป็นเคล็ดลับทำให้ส่วนผสมวุ้นละลายได้ดีจากนั้นค่อยๆเทแป้งข้าวโพดที่ละลายไว้ลงไปคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดปิดไฟเติมน้ำหวานกลิ่นครีมโซดาคนให้เข้ากันเทวุ้นลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พับจนกระทั่งทรงตัวดีแกะออกจากพิมพ์ตัดวุ้นออกเป็นเส้นเล็กๆเตรียมไว้ค่ะตักน้ำแข็งลงไปตามด้วยวุ้นบะหมี่น้ำเชื่อมและกะทิตกแต่งด้วยขนุนหั่นเส้นไข่มุกบราวน์ชูการ์และวุ้นไข่หวานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวุ้นบะหมี่เย็นแฟนซีกลิ่นครีมโซดาสำหรับใครที่สนใจสามารถเข้าไปดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยนะคะและอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้เพราะผงวุ้นตรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะวุ้นตรานางเงือก